สวัสดีค่ะพบกับ Cook and Eat with Sai อีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูป้าอิ๋วค่ะวันนี้ป้าอิ๋วจะชวนเรามาทำอาหารไทยอีสานยอดนิยมมากๆของบ้านเรานะคะเรียกได้ว่าทำกินกันทุกบ้านเลยค่ะทำเป็นกันทุกคนเลยจริงๆถ้าใครทำเป็นแล้วก็ผ่านไปได้เลยนะคะถ้าใครที่ยังทำไม่เป็นก็มาดูเครื่องปรุงบ้านนี้เลยค่ะอาหารที่จะทำวันนี้ก็คือน้ำตกนั่นเองค่ะแต่วันนี้ป้าอยู่จะใช้หมู3ชั้นนะคะแล้วก็เอาไปย่างหอมๆเมื่อเอามายำแล้วนี่อร่อยมากๆค่ะอร่อยขนาดน้องๆของเสือร้องไห้เลยน่าจะเรียกว่าหมูร้องไห้เลยละค่ะวันนี้ต้องออกไปเก็บสมุนไพรที่สวนของป้าอิ๋วนะคะมีปลูกหอมไว้แล้วก็ขึ้นมาทุกปีค่ะสะระแหน่ก็เหมือนกันรวมทั้งใบกุยช่ายด้วยนะคะแต่ก็ต้องต่อสู้กับน้องหอยทากตัวนิดๆเนี่ยเยอะมากเลยค่ะส่วนมะกรูดนะคะที่นี่เขาจะไม่มีมะกรูดสดขายค่ะมีแบบแช่แข็งเพราะฉะนั้นอยากได้แบบสดๆก็ต้องปลูกเองค่ะปลูกก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะโตได้เฉพาะช่วงหน้าร้อนค่ะหน้าหนาวก็ต้องเก็บเข้าบ้านค่ะมีร่องรอยการเก็บกินซะจนโกรธเลยนะคะเนื่องจากป้าอยู่ไม่ค่อยที่จะทำอาหารอีสานบ่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวคั่วก็จะไม่มีติดบ้านนะคะก็เลยต้องคั่วกันใหม่ค่ะโดยปกติข้าวคั่วบ้านป้าอิ๋วนะคะเวลาจะทำอาหารพวกลาบอะไรทำนองนี้นะคะก็จะคั่วพร้อมกับสมุนไพรค่ะสมุนไพรที่เราจะใส่ตอนคั่วข้าวก็จะมีข่าตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดค่ะซอยเล็กๆแล้วก็คั่วให้เขากรอบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่ข้าวลงไปคั่วค่ะคั่วจนข้าวเหลืองนะคะสมุนไพรก็จะกรอบพอดีค่ะเราก็จะได้ข้าวคั่วแบบที่หอมสมุนไพรนะคะไปอยู่ขี้เกียจใช้ครกตำนะคะวันนี้เลยใช้เครื่องบดกาแฟค่ะบดอาจจะบางส่วนอาจจะดูเนียนมากไปนิดนึงแต่ก็ไม่เหนื่อยนะคะทุ่นแรงด้วยค่ะจริงๆป้าอยู่ก็จะชอบแบบที่ใช้ครกตำมากกว่านะคะคือตำหยาบๆค่ะแต่แบบนี้ถือเอาสะดวกค่ะคั่วครั้งหนึ่งก็เก็บในโถมิดชิดแล้วก็เอาไว้ทานได้หลายครั้งค่ะเนื้อหมู3ชั้นของเรานะคะล้างสะอาดแล้วก็ซับให้แห้งค่ะก่อนจะเอาไปย่างป้าอยู่ขอหมักนิดนึงนะคะสูตรหมักบ้านใครก็บ้านมันนะคะก็มีสูตรของตัวเองของบ้านป้าอิ๋วไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะคะนอกจากน้ำปลานิดนึงแล้วก็พริกไทยค่ะแล้วก็เกลือป่นอีกหน่อยนึงค่ะจะไม่เน้นเครื่องปรุงตอนหมักเยอะนะคะเพราะว่าประเดี๋ยวน้ำยำเราก็ทำให้มีรสชาติอยู่ที่น้ำยำด้วยค่ะเครื่องปรุงอื่นๆนอกจากเนื้อหมูย่างนะคะก็จะมีน้ำมะนาวค่ะมีหอมแดงค่ะมีต้นหอมค่ะอันนี้เก็บมาจากสวนนะคะมีใบสะระแหน่ค่ะมีข้าวคั่วค่ะมีพริกป่นค่ะอันนี้พริกป่นก็เพิ่งจะคั่วแล้วก็บดเองนะคะมีน้ำปลาค่ะจำพวกผักต่างๆเราก็จะเอามาซอยเล็กๆนะคะใบสะระแหน่ก็ขอซอยหน่อยนะคะเพราะว่าใบสะระแหน่ที่นี่มีขนาดใหญ่มากหอมแดงก็ซอยค่ะวันนี้ขาดผักชีใบเลื่อยกับผักชีจีนค่ะ
น้ำมะนาวก็คั้นไว้ให้พร้อมนะคะเมื่อเตรียมเครื่องยำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มย่างหมูกันค่ะวันนี้ขอใช้กระทะแบบเป็นลอนๆนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยเพื่อไม่ให้เนื้อหมูเนี่ยเขาติดกระทะหรือใครจะไม่ใช้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็เอาชิ้นหมูลงไปย่างนะคะย่างเขาแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะจนกว่าเขาจะสุกค่ะหมูสุกดูยังไงทุกคนน่าจะรู้นะคะแต่ย่างหมู3ชั้นเนี่ยถึงจะสุกมากเกินไปก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขามีมันแทรกอยู่ยังไงก็อร่อยค่ะย่างจนสุกกรอบหอมแล้วนะคะก็ยกออกจากเตาเอาไปตัดกันเลยค่ะใช้กระทะย่างแบบนี้ก็จะได้ลายของหมูย่างสวยๆนะคะทำแบบเดียวกันนะคะกับคอหมูย่างน้ำตกหรือว่าเนื้อน้ำตกนะคะคือเราต้องย่างเป็นชิ้นใหญ่ๆก่อนแล้วก็เอามาหั่นทีหลังค่ะขนาดของชิ้นหมูก็ตามถนัดกันเลยค่ะหั่นหมูย่างเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมทำยำกันเลยค่ะหลายๆบ้านก็อาจจะทำง่ายๆนะคะก็คือใส่เนื้อหมูลงไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปแต่ว่าบ้านพี่อิ๋วจะขอทำน้ำยำไว้ก่อนค่ะน้ำยำก็จะมีน้ำมะนาวนะคะโดยส่วนตัวเป็นคนชอบทานเปรี้ยวค่ะเพราะฉะนั้นน้ำมะนาวบ้านนี้จะใช้เยอะค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะปริมาณของน้ำปลาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราหมักหมูมีความเค็มมากแค่ไหนค่ะน้ำตาลค่ะนิดหน่อยใช้มือหยิบใส่ไปแค่นิดเดียวเองเพราะว่าป้าอยู่ไม่ทานผงชูรสนะคะก็เลยใส่น้ำตาลแทนค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันคือคนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ใส่หมูย่างลงไปคลุกก่อนค่ะจริงๆอันนี้แล้วแต่บ้านเลยนะคะว่าจะใส่อะไรก่อนหลังคือขอให้ใส่เครื่องปรุงครบก็พอค่ะใส่พริกคั่วป่นค่ะพริกคั่วป่นอันนี้คั่วใหม่ๆจะหอมมากๆค่ะพริกคั่วของตัวเองชอบมากๆเลยค่ะตามด้วยข้าวคั่วค่ะแล้วก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันใครจะชิมตอนนี้ก็ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ผักที่เราซอยไว้ลงไปค่ะคลุกเร็วๆให้ผักผสมกับเนื้อหมูนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับให้ผักสลดนะคะแล้วก็ไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะทุกคนรู้นะคะว่าอาหารจานนี้เราจะต้องเสิร์ฟพร้อมกับผักเยอะๆทำให้รสจัดไว้ก่อนแล้วก็จะได้ทานกับผักมากๆค่ะผักที่ขาดไม่ได้จริงๆสำหรับอาหารจานนี้ก็คงจะเป็นสะระแหน่นะคะที่นี่ผักพื้นบ้านจะหาไม่ค่อยได้ค่ะนอกจากสะระแหน่ที่เหมือนของไทยนอกจากนั้นก็จะเป็นผักสลัดต่างๆค่ะอร่อยจริงๆค่ะมีความสุขได้ทานอาหารไทยค่ะพบกับ Cook and Eat with Sai Ew กับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ